กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับขมิ้นชันตราบีจีนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นเฟ้อแสบกระเพาะนะคุณผู้ชมนะกดไหลย้อนนะฮะให้ทานขมิ้นแต่ขมิ้นชันตราบีจีแตกต่างจากขมิ้นชันทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดนะฮะเพราะว่าขมิ้นชันตราบีจีเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ผ่านการบดผงบดผงหมายความว่าเอาทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อขมิ้นไปบดรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นขมิ้นชันแต่ว่าขมิ้นชันจะสกัดเปลือกออกไปเหลือแต่เนื้อขมิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหลือแต่เนื้อขมิ้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้รับมันจะเหนือกว่าวันนี้ขมิ้นชันตราบีจีมาแล้วพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับโปรโมชั่นวันนี้นะฮะ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะครับขมิ้นชันตราบีจี1กระปุกปกติราคา290บาทแต่ถ้าวันนี้คุณได้โปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะฮะซื้อ5กระปุกนะครับเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทถ้วนเท่านั้นเองครับใครสนใจนะครับโทรได้เลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะจ๊ะ0957184624 0957184624นะครับหรือว่าที่มุมขวาหน้าจอนะครับกับโค้ชสุขภาพดีก็สแกนเคียร์โค้ชในไลน์ได้เลยนะครับนะครับมากันต่อค่ะไปดูนี่ดีกว่าครับว่านางเอกสุดแซ่บเขาว่าเมาส์กันแซ่ดเลยคุณแม่ใช่ค่ะเพราะว่าถูกเมาส์ว่าโดนดาราชายเนี่ยกินตับรอบวงไม่ต้องสืบแล้วไม่ต้องสืบมึงรู้กูเฉลยเลยไม่ต้องเฉลยอันข่าวก่อนกูเฉลยใครอ่ะกู ไม่เป็นนางเอกก่อนกูเป็นนางเอกนางเอกหนังอะไรฮะนางเอกหนังอะไรจูบจิ๋มที่ริมโขงชื่ออ่ะกูชื่อจิ๋มอ่ะในเรื่องกูชื่อจิ๋มอ่ะก็จูบกับกูที่ริมโขงอ่ะแล้วผลงานต่อไปเนี่ยจะปั้นน้องสาวขึ้นมาก็คือน้องโอมชื่อกดกี่ชาติก็ลาดไม่ลงไม่ถึงกดหัวใจขี้มานี่ดีกว่านะฮะโอ้ยหลอกเรื่องหลักๆนะฮะนางเอกสุดแซ่บถูกเมาส์โดนดาราชายกินรอบวงแบบนี้นะฮะสำหรับนางเอกคนนี้ไม่ธรรมดานะฮะไม่ได้เรียบร้อยเหมือนในละครตัวจริงกับในจอนี่โอ้โหแตกต่างกันแบบลี้ลับกันคนละเรื่องใบให้เพิ่มอีกว่านางเอกเนี่ยคนนี้มีสังกัดนะจ๊ะไม่ใช่นักแสดงฟรีแลนซ์หรืออิสระซึ่งนะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยถูกเมาส์ต่อๆกันมาจากช่างแต่งหน้าเอ๋ยจากคนในกองเอ๋ยโนนี่นั่นก็เมาส์ต่อกันมาว่าโอ้โหเรื่องของเรื่องก็คือเวลาเธอเนี่ยไปใกล้ชิดกับชายใดไม่ว่าเขาจะมีเจ้าของหรือไม่มีหรือจะมีลูกมีเมียหรือไม่โนสนโนแคร์เพราะใจมันร่ำร้องอยากจะสารสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบไม่ผูกมัดใดๆประมาณว่าคือกินแบบเล่นๆนะฮะกินเล่นๆเสร็จแล้วก็แยกทางกันไปนะฮะคือเจ้าใจแบบส่งสายตาเล่าร้อนกินอย่างนี้ใช่ไหมกินเล่นๆใช่กินเล่นๆแบบนี้เลยนะฮะแม่คิดดูนางเอกคนนี้เวลาไปอยู่ใกล้ๆผู้ชายใช่ไหมไปโดนถูนิดถูหน่อยบางทีก็ถึงเนื้อถึงตัวแอบคุยนู่นนี่คำพูดก็ดีแอลอะไม่เข้าใจคำว่าแอลไหมแซวๆกันไปผู้ชายมีหรือแอลหรืออ่อยอ่อยก็ด้วยแล้วแหละนะฮะมีรู้ว่าผู้ชายมันจะไม่เล่นด้วยไม่ทราบค่ะเพราะแม่ไม่เคยมีพฤติกรรมเยี่ยงนั้นพอผู้ชายแล้วแม่ก็อยากมีพฤติกรรมเยี่ยงน้องคนนี้ จะได้เยอะๆถูกต้องจะได้กินดาราแล้วบ่นแม่ชอบแล้วแม่จะไม่แจ้งความด้วยนะฮะแต่นั่นแหละครับพออดอ้อนไปปุ๊บผู้ชายปุ๊บโอ้โหผู้ชายมันไม่ใช่แค่อีพระปูนะเนาะพอโดนเนื้อโดนตัวก็เล่นด้วยผลสุดท้ายก็นั่นแหละครับกินกันรอบหมดเลยจนได้ฉายาว่าเป็นนางเอกกินรอบวงแต่จริงแท้ยังไงครับก็ต้องรอดูกันอยากมีพฤติกรรมอย่างนี้บ้างอ่ะทำไมอ่ะมีพฤติกรรมกินรอบวงบ้างสวยๆเนาะแล้วกินรอบวงเนาะแม่เป็นเจ้าเหรอฮะเด้งเหรอกินรอบวงใช่แม่กินรอบวงใครกันนะนางเอกแบบนี้แม่พอเดาจะรู้ไหมล่ะพอเดาได้ไหมรู้ห้ามบอกว่าตัวเองนะไม่ใช่อันนี้จริงจังเออใครอ้ออ่างไม่ใช่โอมแน่นอนมึงไงบ้าแหละถ้าไม่ใช่เต๋ก็ต้องวกกลับมาเนี่ยนะฮะข้าไปสืบกันนะเป็นการบ้านแล้วกันนะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แล้วกันนะครับเอาคุณผู้ชมครับปิดท้ายมาบาคาปากวันนี้ไปดูพี่หนุ่มกัญชัยนิดหนึ่งเผยภาพหน้านะฮะหน้าฟ้าก่อนถูกทารุณกรรมจนผิดรูปเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยก็นะครับได้มีการเปิดภาพของคุณฟ้าชายหนุ่มอายุ29ปีเนี่ยนะครับก่อนตกเป็นเหยื่อถูกเจ๊กั้งเนี่ยอดีตแฟนพี่ชายแล้วก็ลูกน้องทารุณทำร้ายจนใบหน้าฟกช้ำดำเขียวนี่คุณแม่เห็นดังที่หน้าน้องแบบผิดบงไปหมดเลยตุ่ยไปเปล่าคือไม่ได้ดูแต่รู้ว่ามันมีการทรมานเกิดขึ้นใจร้ายเนาะคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากนะฮะหน้าตาบิดเบี้ยวผิดรูปและสงสารด้วยแหละแล้วทำไมน้องแล้วก็ตาบอดข้างนึงชื่อน้องอะไรนะฟ้าน้องฟ้าใช่ไหมไม่ใช่อีฟ้าที่อยู่ในทวิตเตอร์ไม่ใช่อันนี้น้องฟ้าที่โดนทำร้ายตาบอดด้วยหนึ่งข้างแล้วก็ใบหูมีภาวะแบบว่าโดนทุบตีแบบยุบไปเลยอ่ะแล้วก็มีหนองข้างในหูโอ้ยสงสารลูกเอ้ยคือเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากแล้วก็คือน่าสงสารด้วยพี่หนุ่มคือแต่พี่หนุ่มมารู้เลยว่าพี่หนุ่มมาช็อกมากนะฮะคือทั้งนี้เนี่ยทางด้านของนางสาวนะฮะนายประพรเนตรบุตรหรือว่าเจ๊กั้งเองที่ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายเอ้ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำร้าย
ที่เป็นคนทำร้ายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยรวบไปแล้วนะครับควบคุมตัวพร้อมทางด้านของลูกน้องด้วยคือนายสรายุทธครับขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหาเดินทางไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งตลอดระยะเวลา2วันที่ควบคุมตัวอยู่ที่สภ.อินบุรีเนี่ยยังไม่มีญาติเดินทางมายื่นเรื่องของประกันตัวนะแล้วก็ไม่ให้สัมพงสัมภาษณ์หรือหน้าเคร่งเครียดมากโอ้ไม่เครียดก็แปลกแล้วนะถูกจับคุกก็เนาะน่าสงสารน้องฟ้ามากพี่หนุ่มบอกโอ้โหเนี่ยเห็นหน้าแบบนี้ไปเปิดภาพแบบว่าตอนที่น้องอ่ะเป็นปกติแล้วทำไมน้องฟ้าไม่สู้เลยอ่ะก็ยังไม่รู้ไงเพราะมันยังไม่ได้ข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องฟ้าอาจจะพูดได้ไม่หมดในรายการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อมยังไม่ได้มีโอกาสดูในรายการเต็มของพี่หนุ่มนะเดี๋ยวจะต้องไปดูก่อนเพราะว่าดูแค่แชร์ใน TikTok กันเฉยๆเป็นอะไรเนาะมันเขาทำอะไรบ้างนะทำร้ายแล้วก็มีอะไรบ้างนะพี่รันตีอวัยวะเพศบังคับกินขี้เลยนะขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วน้องฟ้าก็ทำมันทำไมยังตอนนี้คือหลายคนก็ต้องคำถามเอ้ยทำไมฟ้าถึงแบบยอมหรือว่าในภาวะตรงนั้นแล้วมันไม่สามารถที่จะขัดขืนได้หรือในโอ้พูดยากอันนี้คือพูดยากเนาะพูดยากอันนี้คือพูดยากคือมันแต่น้องก็พูดรู้เรื่องใช่ไหมได้สัมผัสได้น้องไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าพี่หนุ่มช่วยน้องเขาหน่อยเร็วพี่หนุ่มพี่หนุ่มช่วยอยู่แล้วเพราะตอนนี้คนจัดคนทำเนี่ยโดนจับไปแล้วไงเออพี่หนุ่มต้องช่วยเรื่องของรักษาพยาบาลหาทุนหาอะไรให้น้องหน่อยมีพี่หนุ่มมาช่วยได้เออมันเป็นอะไรที่แบบเนาะสังคมไทยเดี๋ยวนี้มันไม่น่าเชื่อมันยังมีแบบนี้อยู่แต่มันก็มีจริงๆมันไม่ใช่แค่ในหนังในละครมานานแล้วบางคนตีเขาอันนี้คือเคสที่ไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าพิการนะคะแต่บางเคสเนี่ยมันตีตายแล้วมันเอาไปห่อมันเอาไปฝังโบกปูนโบกปูนก็มีนะคะโบกเป็นกำแพงในกำแพงก็มีนะคะน้องๆผู้หญิงหลายคนถูกหลอกไปแล้วก็เอาไปเป็นคนใช้แล้วก็บอกนู่นนี่นั่นแล้วสักพักก็พอรู้ว่ามันแปลกๆก็จะหนีออกมามันตีกับตายนะคะต้องระวังนะลูกนะระวังทำอะไรก็ต้องระวังระวังตัวกันไว้นะคะน้องๆทุกคนนะคะลูกนะคะโอมก็เหมือนกันนะคะทำไมล่ะคุณแม่เวลาจะไปไหนกับผู้ชายก็ต้องระวังด้วยมันต้องระวังโอมมึงงานต้องระวังทำไมคือมันต้องระวังมึงด้วยเพราะกลัวมึงขโมยของขโมยหมดแหละไม่รู้แหละย้ายผีแล้วกันสักพักก็โอมของเขาหมายถึงแบบว่าอะไรโอมอะไรอมของก็ไงขโมยนะจุ๊บมาจุ๊บจุ๊บมาจุ๊บปอกเกมก็อย่าใช้คำว่าอมดีเขาอมเขาเรียกว่าอมไงอมมันอมของก็ไงไปอมคอของอีกไม่ได้อมของเขาอมไม่ปล่อยเลยอีเนี่ยทำไมอ่ะโอ้ยตัวดิ้นเลยยังไม่ยอมปล่อยเลยนะคะอ่ะพักไม่ใช่พักที่หมดเวลาแล้วนะครับฝากไปด้วยคำยิ่งชันตาบีจีนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับดูแลเรื่องของกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นเฟ้อท้องอืดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าจะเป็นกดไหลย้อนนะฮะสามารถทานได้นะฮะคำยิ่งชันตาบีจีทานเลย1เม็ด2เม็ดหนักๆก็3โอ้อาบน้ำยังเนี่ยแหมเพิ่งมาจานตอนท้ายรายการโอ้ยโอ้อาบน้ำยังเนี่ย2ทีมีคนด่าแล้วตอนเนี้ยก็คุณชินกับการถูกด่าอีห่าฝากด้วยคำพิจารณาตาบีจีนะครับใครสนใจนะโทรได้เลยอ่ะบอกโปรก่อนละกัน1กระปุกปกติราคา290โอ้ยโอ้อาบน้ำยังเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณซื้อ5กระปุกครับวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษ 1,000 บาทเท่านั้น0957184624หรือสแกนเคอร์โค้ดสุขภาพดีได้เลยนะครับอ่ะพักไม่ใช่พักสิหมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะสวัสดีครับ